หนูน้อยลูกครึ่ง8ทายาทคนดังเป็นลูกครึ่งมีคุณแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อนั้นเป็นชาวต่างชาติแต่ละครอบครัวบอกเลยว่าเด็กๆน่ารักน่าชังกันเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่8น้องเลอาเริ่มเปิดกันด้วยที่ลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่ป้ายแดงอย่างน้องเลอาลูกของคุณแม่นักแสดงพิธีกรสายแซ่บอย่างสาวไอ้อภิสดาที่เธอนั้นก็เป็นสัญชาติไทยแต่ได้คบหากับสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยหน้าสามีออกสื่อให้ใครได้เห็นแต่ดูจากน้องเลอาแล้วนั้นก็รู้เลยว่าคุณพ่อต้องหล่อมากแน่ๆเพราะน้องเลอาเป็นเด็กสาวลูกครึ่งที่น่ารักจิ้มลิ้มเป็นอย่างมากโตขึ้นต้องสวยตามรอยคุณแม่อย่างแน่นอนอันดับที่7น้องเลอาอีกหนึ่งลูกสาวที่ชื่อเลอาเหมือนกันแต่เป็นลูกสาวของคุณแม่แป้งออนจิรานั่นเองพี่สาวแป้งนั้นก็เป็นนักแสดงสัญชาติไทยแต่ได้สามีเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์อย่างไลโอเนลลีที่ประวัตินั้นไม่ธรรมดาเป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาริยาขอบจำกัดหรือ CEO ด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองก็ได้มีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกันคือน้องเลอาที่ปัจจุบันอายุ1ขวบแล้วบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะเลยล่ะจ้าอันดับที่6น้องไอราเพิ่งลืมตาดูโลกมาได้1เดือนกว่าก็เห็นถึงความน่ารักความอบอุ่นของบ้านนี้กันแล้วสำหรับลูกสาวของคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงอย่างซาร่าโฮลเลอร์นักร้องนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันที่เธอนั้นได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มต่างชาติอย่างแอร์จอร์แดนแรปเปอร์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์จากอเมริกาที่หลังจากคบหากันได้ไม่นานทั้งสองก็ได้ประกาศข่าวดีมีทายาทเป็นลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องไอราแล้วเป็นที่เรียบร้อยงานนี้เพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอันดับที่5น้องไซรัสเซเลบริตี้วัยเด็กที่เรียกได้ว่าลืมตาดูโลกมาได้ไม่ทันไรก็มีพี่ป้าน้าอามาขอสมัครเป็น FC หนุ่มน้อยคนนี้กันยกใหญ่สำหรับน้องไซรัสลูกสาวของคุณแม่ดิวอริสรานั่นเองที่เธอนั้นก็ได้มีสามีอย่างเซบาสเตียนลีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไต้หวันหลังจากคบหากันมานานหลายปีก็ได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานและประกาศข่าวดีว่ามีทายาทคนแรกแล้วนับวันยิ่งโตขึ้นยิ่งฉายแววความหล่อเหลาไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมถึงมี FC เยอะมากมายขนาดนี้อันดับที่4น้องฮานิทายาทเศรษฐีต้องไม่พลาดลูกของบ้านนี้อย่างแน่นอนสำหรับอดีตนางเอกสาวแองจี้เฮสติงลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เธอนั้นได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันคูเวตอย่างทาริคาดูมีหนุ่มลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตซึ่งเธอกับสามีก็มีลูกชายสุดน่ารักด้วยกันถึง2คนอย่างน้องฮานิและลูกชายคนเล็กอีก1คนที่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยชื่อแต่เด็กๆทั้ง2ก็หล่อเหลาคนละสไตล์เด็กลูกครึ่งบ้านนี้ทั้งน่ารักน่าเอ็นดูกันมากเลยทีเดียวอันดับที่3น้องโรนินน้องริเวอร์ลูกชายทั้ง2คนเช่นเดียวกันของคุณแม่เอสสิการที่เธอได้สามีชาวต่างชาติอเมริกันอย่างหนุ่มโดมินิกคบหาดูใจกันไปก็ได้มีลูกชายคนแรกอย่างน้องโรนิน6ปีต่อมาก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่2คือน้องริเวอร์ที่บ้านนี้บอกเลยว่าถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะๆและยังเป็นเด็กหนุ่มที่อารมณ์ดีกันทั้งคู่อีกด้วยอันดับที่2น้องทาเรียแบบคุณแม่มาเป๊ะๆสำหรับน้องทาเรียลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่น้ำฝนกุลนัทที่ต้องบอกเลยว่านับวันยิ่งโตขึ้นสวยเหมือนคุณแม่เป็นอย่างมากรอยยิ้มน่ารักสดใสโดยสาวน้ำฝนเองนั้นก็ได้แฟนหนุ่มชาวอเมริกันอย่างจอแดนที่ต้องบอกเลยว่าน้องทาเรียนั้นแม้จะเหมือนคุณแม่มากแค่ไหนแต่ก็แอบมีความลูกครึ่งเบาๆน่ารักสดใสตามรอยคุณแม่มากเลยจริงๆอันดับที่1 น้องดันเต้ปิดท้ายกันด้วยเด็กหนุ่มที่ฉายแววเป็นนักแข่งรถมาตั้งแต่ยังเด็กๆสำหรับน้องดันเต้เรวัตลูกชายคนเดียวของคุณแม่แพทสุธาสินีที่เธอนั้นหลังจากได้เป็นสาวแท้ต่างชาติแต่งงานกับสามีอย่างมาร์กแกรี่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวอเมริกาทั้งสองก็ได้ให้กำเนิดทายาทเพียงคนเดียวคือน้องดันเต้ที่ปัจจุบันอายุ9ขวบแล้วแต่ฉายแววความเป็นนักซิ่งมาแต่ไกลเป็นเด็กหนุ่มที่เก่งมากเลยทีเดียว